อี๋โตเลยตราบใดที่มันยังไม่ขาดนะครับเราก็ซ่อมใช้ได้อุ้ยโดนเลยอุ้ยอย่างเงี้ยแหละมีตัวพี่เชื่อผมมันไม่อยู่ตรงนี้แล้วมันจะไปอยู่ตรงไหนเอ้านึกว่าจะตีรูนู้นนั่นไงนั่นไงเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแจ็ควรวุฒินะครับก็วันนี้เรามาอยู่กับพี่ฟ้าอีกแล้วนะครับผมคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมวันนี้เรามานี่นะครับผมอยู่ที่คลองแสนแสบนะฮะวันนี้เราจะมาตกปลาช่อนนะครับผมแล้วก็ปลาชะโดนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันไปพร้อมๆกันนะครับผมว่าจะมีผลงานมากน้อยเพียงใดนะครับวันนี้ก็เน้นสคิปปิ้งนะครับตามซุ้มตามพุ่มนะครับผมแล้วก็ปลาช่อนริมตลิ่งนะฮะเดี๋ยวเราเอาเรือลงครับผมแล้วเดี๋ยวออกไปลุยกันเลยครับผมจึ๊บนี่อันนี้เอาให้ดูเลยครับสำหรับคนที่ถามว่ารัวมันยืนหัวเรือได้ไหมเนี่ยผมยืนแล้วขย่มให้ดูนะอย่าขย่มเยอะครับเดี๋ยวน้ำเข้าขี้เกียจเช็ดชุบอันนี้เราก็ลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมสภาพหมามันก็เป็นแบบเนี้ยนะโล่งๆอย่างนี้เลยนะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้ตีตรงนี้นะครับเพราะมันเป็นเขตวัดนะครับนี่มีวัดอยู่เดี๋ยวเราจะขยับไปเดี๋ยวเราจะขยับไปด้านหน้านะครับให้พ้นเขตวัดไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวไปหาซุ้มแล้วก็หาดูหมายสวยๆตีดีกว่าลองไล่ดูนะครับมีพุ่มมีซุ้มอยู่ครับไม่รู้ว่าคลองนี้มีคอกหรือเปล่านะต้องลองดูครับแต่น้ำมันสวยมันก็น่ามีอยู่นะแต่ว่าน่าจะมีชะโดแหละครับหมายแบบนี ยิ่งเหยียดตัวนี้ผมใช้มาหลายทริปแล้วเดี๋ยวผมเกี่ยวข้างดีกว่าเกี่ยวจนข้างหน้ามันเย็นหมดแล้วครับเราทำการแต่งมันหน่อยนะครับตรงที่มันไหม้ตรงที่มันขาดอุดรูครับมันจะได้ไม่ปิ้นนะก็เหยื่อมันยังใช้ได้อีกยาวเลยเนี่ยดูดิแน่นเหมือนเดิม
เกือบได้มุดซุ้มเนี่ยครับก็มาได้ประมาณสัก300เมตรนะครับมาตันดอกจอกนะครับตันยาวประมาณสักเป็นร้อยเมตรเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราน่าจะต้องลองล่องเข้าไปในคลองเล็กนะครับเป็นคลองที่ถ้าคลองเล็กเนี่ยผมเคยมาแล้วนะผมเคยมานานแล้วแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเขายังไม่ลอกคลองนะครับก็รอบนี้ตอนแรกกะว่าจะมาดูคลองนี้แหละเพราะว่าเห็นเขาลอกคลองแบบว่าขับมอเตอร์ไซค์ผ่านมาดูแล้วแบบดูมันโล่งมากเลยไม่มีผักลอยๆเลยผมก็คิดว่าเขาน่าจะลอกคลองไปแล้วที่ไหนได้นะครับเขาลอกนะครับแต่ว่าลอกไปแค่ตักผักออกหน่อยเดียวนะครับแล้วก็มาติดดอกจอกอยู่ข้างหลังเรานี่เองนะครับมาเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูคลองเล็กดีกว่าเพราะว่าจำได้ว่ารอบที่แล้วที่มานี่ก็โดนพลาดไปหลายตัวนะครับอุ้ยอุ้ยฝากลอยแค้นไว้หลายตัวนะครับพี่ฟ้าก็โดนเหมือนกันนะเดี๋ยวเราไปดูคลองเล็กกันครับผมจะลงมาเองแต่น้ำมันก็น้อยกว่าวันนั้นเยอะอยู่นะประมาณสักฟุตหนึ่งได้อยู่เดี๋ยวไหมเดี๋ยวให้มันตุ้มผมให้ดูเมื่อวานนี้อยากจะนอนมากเลยเมื่อวานทำไมอ่ะนั่นไงนั่นไงปลาช่อนด้วยตีใส่หัวมันเหรอโอ้โหบอกไม่เท่ากันวางไม่ตรงอ่ะดิผมก็เคยเป็นวางเบาะไม่ตรงซื้อหัวเป่าเฉพาะมันผมพี่ก็ไปถามเข้ามาแล้วเทคนิคเวลาไม่ให้มันละลายหัวมันต้องเล็กเท่าหลอดใช่มันจะมีที่แบบหัวเป่าลมร้อนอันเล็กๆที่ยังมีอยู่แต่ว่าที่ต้องไปแปลงหัวมันใหญ่แค่หัวเท่าเหรียญบาทให้เหรียญ50บาทเวลาเราเป่าเฉพาะสุดปุ๊บอุ๊ยเวลาเราเป่าเฉพาะสุดปุ๊บอุ๊ยเหรียญ50บาทเวลาเราเป่าเฉพาะสุดปุ๊บอุ๊ยอื้อโดนเลยโดนแล้วโอ้โหชาโดตัวแรกเปิดเกมเช้าๆโอ้อยู่ในซุ้มเฮ้ยลองตรงนี้ที่ต้นจากเผื่อมีแล้วตัวแรกถือว่าหลอดแอลสายรับแขกไอ้ป๊อกไอ้ป๊อกป๊อกไหมพี่แบบเนี้ยฮะป๊อกอยู่เนี่ยโลกว่าเนี่ยป๊อกแต่ก็สายรักแขกนี่ดูสายครับนี่โลไปปลายแล้วเนี่ยตัวเนี้ยแตะเกือบเกือบสองเลยอ่ะใจร้ายตัวนี้ใส่ตัวเบ็ด 8O นะครับก็ใช้ตัวเบ็ดมัดตาด 8O นะครับมันจะหวังผลได้ดีหน่อยนะครับผมตัวเบ็ดยาวๆใหญ่ๆเช้านี้รอดแล้วยะฮู้เนี่ยทะลุเบ้าเลยครับผมจ้าสุดยอดดูต่อมาดูกันต่อครับผมนี่ครับวิธีการเกี่ยวนะครับเกี่ยวเหมือนเหยื่อยางทั่วไปเลยนะครับผมวัดขนาดของตัวตรงตูดตัวเบ็ดก่อนนะครับก่อนเกี่ยวนะครับเกี่ยวลงไปให้มันอยู่แบบพอดีแบบนี้นะแล้วเราก็วัดตัวเบ็ดนะครับวัดเนี่ยได้ตรงปลายช่องนี้พอดีนะครับแล้วก็จิกเข้าไปถ้าเราเกี่ยวตรงๆนะครับแอคชั่นมันก็จะออกดีนะครับนี่ก็จะอยู่ประมาณอย่างนี้นะ
เราไม่ต้องไปซีเรียสนะว่าเหยื่อมันจะหมุนหรือไม่หมุนหรืออะไรยังไงครับเพราะว่าเหยื่อยางอย่างเงี้ยครับทรงแบบเนี้ยมันหมุนอยู่แล้วเวลาเรากอมานะครับเป็นเรื่องปกติมากๆเลยเคลียร์สายก่อนโอเคลุยต่อครับผมนี่เราก็รอดแฮวแล้วนะครับที่เหลือคือหาแต้มต่อไปปาร์ตี้มนุษย์ไฟฟ้าปาร์ตี้มนุษย์ไฟฟ้าคุณช็อตไปหมดแล้วผมว่าคอกน่าจะชุดนั้นที่เราเจอเลยมั้งอุ๊ยนี่อุ๊ยอุ๊ยมันเกี่ยวนกไม่ใช่เอานกมันมาจากไหนอ่ะนกมันอยู่ริมปลากัดเมื่อกี้ปลากัดนกอ่ะปลากัดเหยื่อผมอ่ะดิลองซ้ำดูนะครับเล่นเหยื่อผมฉีกสะบั้นเลยเมื่อกี้เปลี่ยนเหยื่อละลองสีม่วงดูมันน่าจะยังไม่โดนตัวเบ็ดนะตัวนี้ไม่รู้ไซส์ไหนนะน่าจะไซส์เดียวกับที่ได้เลยครับตัวนี้ใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้ครับโอ้โหลอกเกือบหลุดหมุนรีซีฟมาไม่แน่โอ้ยไซส์ไล่ๆกันครับพอๆกันไม่ใหญ่ไปกว่ากันสักเท่าไหร่เข้าหวิงหมูไซส์เดียวกันเลยโอ้ตัวนี้อ้วนกว่าครับตัวนี้ใหญ่กว่าอ้วนตับเลยตัวนี้ตัวนี้มีประมาณ2โลกว่าเลยครับหัวมันเล็กมากนะแต่ดูท้องมันดิดูโอ้โหท้องมันเริ่มอะตัวเนี้ยเนี่ยเนี่ยดูครับท้องย้อยเลยนะครับกัดใจร้ายพิมพ์ตัวเบ็ด8โอโอ้โหตอนแรกกัดพลาดไปแล้วก็เปลี่ยนเหยื่อนะครับกลับมาซ้ำนะครับไม่กี่ไม้ครับผมโดนเลยนะครับอยู่สุดซอยเลยครับตัวนี้ต้องตีแบบยัดเข้าไปลึกๆเลยอ่ะโอ้ตัวนี้สวยงามมากครับสมบูรณ์เลยนะครับหางหึงนี่ปลารุ่นๆเลยนะครับผมตัวนี้ประมาณสัก2โลได้โอเคเลยอ้วนๆตัวที่2โอ้โหแต่เช้าวันนี้สุดจัดเดี๋ยวดูต่อโห
คตรหมานเหยื่อฉีกเลยซ่อมก่อนนะครับมันยังซ่อมใช้ได้แค่ลนไฟก็ติดตราบใดที่มันยังไม่ขาดนะครับเราก็ซ่อมใช้ได้โอเคลุยต่อได้ครับแบบนี้ดูซุ้มนี้นะครับเป็นล่มๆส่วนใหญ่ปลาอยู่ในซุ้มนะเจอแต่ปลาในซุ้มนะครับรอบนอกไม่ค่อยเจอตัวนะกอไผ่น่ามีตัวมากแต่กอมันปิดอ่ะมันตีเข้าไปไม่ได้ครับเนี่ยซุ้มมันปิดกอไผ่มันล้มลงมานะครับอุ้ยอุ้ยดูเลยอุ้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 ยเพื่อนตัวนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยเข้าป่าแล้วอุ้ยอุ้ยตัวนี้ไม่ธรรมดาอุ้ยอุ้ยติดติดอุ้ยอุ้ยโดนเลยครับตัวที่3โอ้โหเด็ดจริงๆโอ้โหโอ้โหเหยื่อตกปุ๊บมันโดดไปเลยอ่ะอื้อหืออื้อหืออื้อไซนี้โอ้โหอื้อหือแรงมันสุดยอดอ่ะอื้อชุบ yes สีสวยมากโอ้โหสุดยอดตัวนี้ yes นี่8โมงครับชั่วโมงกว่า3ตัวนี่ครับดูตัวนี้ซะก่อนดูสีโอ้โหไซส์นี้มีประมาณเกือบ3โลนะครับผมใหญ่ขึ้นมาแล้วนะขยับไซส์มาเรื่อยๆเลยนะครับตัวแรกโลกว่าๆนะครับตัวที่2ประมาณ2โลนิดๆนะครับตัวนี้มีเกือบ3เลยย่าสวยมากสีมันอ่ะเขียวๆม่วงๆเลยนะครับตัวนี้ปลาเริ่มจับคู่ละนี่ใจร้ายครับผมเบ็ด8โอครับสุดจัดบอกเลยว่าคลิปนี้โคตรสุด2ชั่วโมงอ่ะ3ตัวแล้วเนี่ย8โมงปลา3ตัวโอ้โคตรมันจ้าสุดยอดสุดยอดสุดยอดเรียบร้อยครับผมตอนนี้ก็เกือบครึ่งวันแล้วหลังจากที่ได้อีก3ตัวนั้นมาก็เงียบมาตลอดเลยนะครับแล้วก็ฝนตกแล้วด้วยตอนนี้นะเดี๋ยวเราต้องหาที่หลบฝนดีๆก่อนนะครับผมเดี๋ยวกางร่มกันเดี๋ยวหลังฝนตกอาจจะมีอะไรดีๆครับผมเดี๋ยวต้องลองดูครับระยะทางที่มานี่โคตรไกลเลยนะครับหนีคลองน้ำขุ่นออกมาครับตอนแรกคือมาเจอคลองน้ำมันขุ่นครับก็เลยดันมาเรื่อยๆนะครับผมก็มาเจออีกหนึ่งคลองนะครับเป็นคลองใหญ่ๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าสีน้ำก็โอเคอยู่ครับไม่ขุ่นเท่าไหร่เดี๋ยวหลบฝนกันก่อนครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่หลังฝนตกนะครับ
เดี๋ยวเราลองหวดซุ้มนี้นะครับเดี๋ยวให้พี่ฟ้าโซโล่ก่อนเลยว่าพี่ฟ้ายังไม่โดนชะโดครับวันนี้เผื่อโดนของใหญ่โอ้โหแม่นเหลือเกินเนาะอ๋อตุ้มเดี๋ยวเอาข้างหลังก่อนนะครับอย่างเงี้ยแหละมีตัวพี่เชื่อผมมันไม่อยู่ตรงนี้แล้วมันจะไปอยู่ตรงไหนเอ้านึกว่าจะตีรูนู้นมองเห็นรูนี้สวยกว่านั่นไงนั่นไงเห็นไหม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 สายกำลังฟู่อยู่เห็นไหมเห็นไหมกำลังแก้สายฟู่อยู่เห็นไหมอุ้ยอุ้ยมีสายมีสายเห็นไหมเห็นไหมบอกแล้วปัดโตบอกแล้วอุ้ยกำลังแก้สายผู้อยู่ตีแขวนอุ้ยลายแม่งแบบปลาปลาจะเป็นคอกแล้วเนี่ยตรงนี้ใช้ประมาณ2โลกว่าน่าจะได้อุ้ยเห็นไหมเห็นไหมนี่ทำเมื่อกี้ผมตีก่อนนะเรียบร้อยอดผมบอกเลยนี่ผมให้ตีก่อนไงนี่นะครับเราต้องลุยไอ้เจ้าอันนี้ไปนะครับดอกจอกเขียวกระจีเราต้องค่อยๆไกด์นะครับให้เรือมันค่อยๆแหวกนะครับถ้าเราไกด์แรงเนี่ยเรือมันจะเหินแล้วดอกจอกมันจะมุดใต้เรือนะครับมันจะทำให้ใบพัดเราติดดอกจอกนะครับเออเหมือนมันแห้งลงเลยน่าโดนเหรอแห้งลงหน่อยนึงนี่ไงอยู่ริมริมวิวิชนใหญ่โอ้โหไม่ดูดลงไปเลยดูดแตะหลายเข้าไปเต็มคำเลยใจร้ายเข้าไปเต็มคำเลยครับนี่ไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับตอนแรกคิดว่าใหญ่นะดูครับโหมิดเลยนี่ตัวเบ็ด8โอทะลุออกมานี่สุดยอดนี่ไซส์นี้นี่เอาได้อยู่นะเนี่ยเอาเรื่องอยู่เนี่ยนี่ครับมิดเลยสุดยอดเลยใจร้ายช่อนก็ได้ชะโดก็ดีไซส์นี้เดี๋ยวคราวนี้ก็วนกลับมาทางเดิมนะครับที่ได้ตั๋วเมื่อช่วงเช้านะครับผมคลองมันวนหากันได้นะตรงนี้น้ำดีสุดละน้ำดีแล้วก็ไหมโอเคอยู่คือมันก็มีตัวกัดอะทางเนี้ยแต่ตอนนี้ฝนมานะครับเดี๋ยวเราอาจจะต้องไปหาที่หลบฝนก่อนน่าจะต้องเป็นใต้สะพานแหละมีสะพานอยู่ครับข้างหน้าโอ้โหลูกนี้มาหนักมากครับฝนลมก็แรงอ
อุ้ย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 อื้อหือโหดูอีกนิดเดียวถึงตัวเบ็ดแล้วเนี่ยโอเคครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับตอนนี้ก็กำลังจะเอาเรือขึ้นแล้วนะครับผมวันนี้ก็ผลประกอบการค่อนข้างดีตั้งแต่เช้านะครับแล้วก็ดีแค่ช่วงเช้าเลยนะครับผมคือได้ปลา3ตัวนะครับช่วงเช้าเป็นชะโดล้วนๆเลยนะครับผมแล้วก็มาได้ปลาอีกทีนึงช่วงบ่ายนะครับเป็นปลาช่อนนะครับแล้วก็มีโดนกัดผิดนะครับชะโดเหมือนกันนะครับผมแล้วก็มีดันน้ำนะครับม้วนน้ำใสนะแต่ว่ายังไม่ยอมกัดนะครับผมคิดว่าปลามันน่าจะเริ่มจับคู่แล้วมันขึ้นแบบเป็นคู่ๆเลยอะนะบางตัวแบบในบางทีขึ้นอยู่ในพุ่มอะแล้วเราตีมันก็ไม่กัดนะครับวันนี้หลักๆที่ใช้เลยนะครับผมก็จะเป็นตัวเดียวเลยนะครับสำหรับงานชะโดนะครับผมเป็นพิมพ์ใจร้ายนะครับตัวนี้ก็ใส่ตัวเบ็ด8โอนะครับตัวเบ็ดมัดตาด8โอนะครับผมพอดีกำมา7โอผมหาไม่เจอจริงๆผมชอบใช้7โอมากกว่านะถ้า7โอมันจะใส่แล้วมันจะอยู่ช่วงแบบช่วงที่เก็บตัวเบ็ดได้พอดีนะครับถ้า8โอมันจะยาวนิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็ใช้ได้เหมือนกันอ่ะมันก็ได้เหมือนกันแหละแต่ว่าหางมันพอตัวเบ็ดมันยาวเนี่ยครับเนี่ยพอตัวเบ็ดมันมาถึงช่วงเนี่ยครับมันทำให้ช่วงหางนะครับมันให้ตัวได้น้อยขึ้นนะครับผมแอคชั่นเหยียบมันก็จะออกได้เบาขึ้นนะครับแต่ถ้าตัวเบ็ดมันอยู่สักประมาณช่วงประมาณตรงคอเนี่ยครับเนี่ยเห็นไหมหางมันก็จะให้ตัวได้เยอะขึ้นนะครับผมตัวเหยื่อมันก็จะสร้างแอคชั่นได้ดีขึ้นหนักขึ้นนะครับจริงๆก็ใช้ได้เหมือนกันแหละคือถ้าตีสคิปปิ้งอ่ะผมบอกเลยว่าเหยื่อแม่งไม่ต้องมีแอคชั่นก็ได้นะแค่เหยื่อสคิปเข้าไปได้มันก็กัดแล้วครับในพุ่มอ่ะลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้าแล้วกันนะครับผมยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมเดี๋ยวติดตามคลิปใหม่ๆได้เร็วๆนี้นะครับผมที่ช่องแจ็ควอลเลอร์นะครับโอเคไว้เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ